กฎหมายห้ามช่วยตัวเองฝ่าฝืนปรับ 3,500 ออสตินเท็กซัสสมาชิกนิติบัญญัติหญิงของรัฐเท็กซัสได้เสนอบทลงโทษปรับครั้งละ 3,500 บาททุกครั้งที่ท่านชายบำบัดความต้องการทางเพศด้วยตัวเองเจสสิก้าฟาร่าตัวแทนจากพรรคเดโมแครตได้เสนอร่างกฎหมายต่อต้านการทำแท้งที่มีผลต่อท่านชายสำหรับรัฐ1ดาวเรียกกฎหมายนี้ว่า A Man Right to Know ซึ่งเป็นการควบคุมการจ่ายน้ำอสุจิท่านชายว่าให้เกิดขึ้นได้เฉพาะในสถานที่ที่กำหนดนอกจากนี้แพทย์ยังสามารถปฏิเสธการออกใบสั่งยาไวอากร้าและการทำหมันท่านชายได้หากว่าการปฏิบัติดังกล่าวขัดแย้งกับความเชื่อของพวกเขา